กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชนประจำปีพุทธศักราช2564ดังนี้ของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่สร้างสุขของคนไทย 1. การจัดสถานที่เพิ่มในความสะดวกและบริการประชาชนผู้เดินทางสัญจรบนถนนสายหลักและถนนสายรองทั่วประเทศ484จุดเพื่อเป็นจุดพักรถมีบริการเครื่องดื่มชากาแฟห้องน้ำห้องสุขาและกางเต็นท์พักแรมรวมถึงการขอข้อมูลเส้นทางและสถานที่ท่องเที่ยวระหว่างวันที่28ธันวาคม2563ถึงวันที่3มกราคม2564รวมทั้งให้บริการน้ำบาดาลแก่ประชาชนในจุดบริการน้ำบาดาลบนถนนสายหลักและจุดบริการประชาชน 2. การบำรุงรักษารถยนต์ลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2563กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับบริษัทรถยนต์และศูนย์บริการน้ำมันได้ให้บริการประชาชนโดยบริการตรวจสภาพรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่7ปีขึ้นไปบริษัทบางจากและปตท.ลดราคาน้ำมันเครื่อง 20-30% ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลบริษัทรถยนต์ลดราคาค่าอะไหล่เช่นไส้กรองอากาศไส้กรองน้ำมัน 20-50%ทั้งนี้จะมีการบริการดังกล่าวไปถึงวันที่28กุมภาพันธ์2564 3. การแจกกล้าไม้มงคลให้ประชาชนนำไปปลูกเพื่อเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลปีใหม่จำนวน10ชนิดพันธุ์รวมจำนวน10ล้านกล้าโดยเริ่มแจกตั้งแต่วันที่25ธันวาคม2563 4. การเปิดให้เข้าแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติฟรีเพื่อเข้าชมและศึกษาหาความรู้ในระหว่างวันที่31ธันวาคม2563ถึงวันที่1มกราคม2564ในอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าและสวนพฤกษศาสตร์ทั่วประเทศรวมทั้งสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำและสถาบันโฆษบาลแห่งชาติ 5. จัดกิจกรรมป่าในเมืองสวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทยจำนวน55แห่งมีประชาชนมาออกกำลังกายปั่นจักรยานท่องเที่ยวถ่ายรูปดูนกชมและซื้อสินค้าชุมชนชมนิทรรศการและพันไม้ 6. การลดราคาผลิตภัณฑ์ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เช่นไม้สักไม้ประสานไม้ฝ้าและไม้พื้นเฟอร์นิเจอร์และของที่ระลึกในช่วงวันที่14-30ธันวาคม2563นอกจากนี้ออปยังได้ลดราคาค่าบริการที่พักให้กับนักท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2563และจะลดค่าบริการไปถึงวันที่28กุมภาพันธ์2564 7. การบริการตรวจสอบอัญมณีและธรณีวัตถุเบื้องต้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยให้บริการที่กรมทรัพยากรธรณีในวันอังคารถึงวันศุกร์เวลา 9:00 นถึง 16:00 นตลอดเดือนมกราคม2564สำหรับของขวัญให้ประชาชนตลอดปีพุทธศักราช2564 1. การจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้ประชาชนโดยในปี2564มีเป้าหมายจัดคทช.รวม 1,400,000 ไร่แบ่งเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจำนวน1ล้านไร่พื้นที่ป่าชายเลนจำนวน 4,000 ไร่ 2. การจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำผิวดินและขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการผลิตโดยเฉพาะภาคเกษตรอุตสาหกรรมและบริการและจัดสร้างระบบกระจายน้ำให้ถึงมือประชาชนและจุดบริการน้ำบาดาลเพื่อประชาชนที่สัญจรตามถนนสายหลักที่สำคัญทั่วประเทศ 3. การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจัดตั้งศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศเพื่อติดตามเฝ้าระวังและแจ้งเตือนสถานการณ์บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ PM 2.5 และ PM 10เพิ่มอีก4สถานีในพื้นที่4จังหวัดได้แก่สกลนครอุดรธานีอุตรดิตถ์และตรัง